อ่ะสำหรับคำถามนี้อยากรู้ครับว่าถ้ายืดผมไปแล้วถ้าผมเราตัดผมที่มันยาวออกใหม่มันจะตรงเหมือนที่เรายืดมาตอนแรกไหมครับตัดผมเราตัดได้แค่ปลายผมครับส่วนที่งอกใหม่คือตรงนี้คือโคนผมถ้าคุณตัดโคนผมออกนั่นหมายความว่าคุณต้องโกนผมครับไม่มีทางที่เราจะตัดทรงไอ้ผมนี่ออกถูกไหมนอกจากคุณจะโกนมันออกและสิ่งที่มันยาวมันเริ่มต้นจากโคนผมไอ้ส่วนที่เรายืดไปเนี่ยมันยังตรงอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เขามายืดซ้ำผมเรามันจะงอกทุกๆหนึ่งเดือนเราก็จะตัดผมใช่ไหมครับ2เดือน3เดือนมันก็จะยาวๆออกมาเรื่อยๆนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำไมเขาต้องมีการยืดผมซ้ำ